สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่สนามยิงปืนภูมิไพรินทร์ครับผมอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาแกะกล่องของใหม่ครับสำหรับปืนที่เรารอคอยกันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับเป็นปืนยาวไรเฟิลขนาดจุด22ระบบลูกเลื่อนนะครับที่รอคอยกันก็คือรุ่นที่เป็น CZ จากที่ได้ข่าวว่า CZ ทำเป็น455มาแล้วก็เพิ่มมาเป็น457เราก็เลยได้มา1ตัวเพื่อที่เอามาให้ผู้ชมได้ดูว่าของใหม่แกะกล่องเนี่ยตัวรุ่นนี้จะเป็นยังไงบ้างลักษณะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฟีลลิ่งการยิงหรือว่ารูปลักษณ์อะไรพวกนี้จะถูกใจเราหรือเปล่าครับได้ยินว่าราคามันก็จะสูงกว่าตัว455เดิมอยู่บ้างเดี๋ยวเรามาดูว่ามันคุ้มราคาคุ้มค่าหรือเปล่าครับผมมาแล้วแต่เด้อตัวกล่องก็มาในรูปแบบเหมือนพวก455หรือว่าไรเฟิลพวก527ก็กล่องก็จะทำมาเป็นลักษณะเดียวครับปืนก็จะใส่ถุงผ้าสีดำมาให้ถุงนะครับแล้วก็จะมีพวกคู่มือรายละเอียดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบกลุ่มสำหรับปืนแต่ละกระบอกอย่างที่เราอย่างที่ผ่านมาของ CZ ก็จะมีใบกลุ่มมาให้ครับตัวนี้ก็กลุ่มจะดูค่อนข้างแน่นครับกลุ่มจะดูค่อนข้างแน่นนะครับก็เป็นเหมือนคู่มือของปืนแต่ละตัวครับก็จะมีซีรีส์มีเลขอะไรตามกฎหมายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของปืนต่างๆบางทีแบบเราดูแล้วเราไม่เข้าใจเรากลับมาเปิดคู่มือดูได้อยู่ครับผมนี่ก็จะเป็น CD แล้วก็ลูกเลื่อนก็อยู่ในนี้ครับทีนี้เราพกกลับมาดูที่ตัวปืนครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปืนจะเป็นรุ่นวามิน MTR นะครับลำกล้อง16นิ้วครับก็มีแกะสลักชื่อรุ่นไว้ที่พันท้ายเลยครับตัวพันท้ายนี่ก็ดูเป็นเนื้อไม้วอลนัทแบบคัดเกรดมาเลยนะครับแล้วก็ดูหรูหรานะครับพันท้ายตัวด้านท้ายก็จะเป็นยางรองด้านปลายจะเป็นเกลียวครับด้านข้างของตัวปืนเนี่ยก็จะบอกชื่อรุ่นไว้เป็น CZ 457นะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นกทครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบอกว่าเป็นลำกล้องตัวนี้ลำกล้องของที่ประกอบมากับรุ่นนี้จะเป็นจุด22LR แมทคัดมาเป็นพิเศษกว่ารุ่นสแตนดาร์ดทั่วไปครับส่วนตัวเลขด้านล่างก็คือบอกเกลียวตรงปลายลำกล้องนี้ครับทีนี้มาดูด้านนี้ด้านซ้ายครับด้านซ้ายเนี่ยก็มีซีรีส์นัมเบอร์ครับแล้วก็ประเทศผู้ผลิตครับ Made in Czech Republic แล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มเซฟเหมือนพวกไรเฟิลใหญ่เลยครับใช้ปุ่มเซฟอยู่ที่ตัวโครงปืนปุ่มเซฟเนี่ยก็จะไปล็อกที่ระบบกลไกโดยเฉพาะไม่เหมือนกับรุ่นเก่าที่ปุ่มเซฟจะล็อกที่ตัวไฟลิ่งพินตรงลูกเลื่อนครับเพราะนั้นจะเข้าเซฟได้ทุกจังหวะครับมาดูใต้ท้องนี่ครับแมกกาซีนตัวแมกกาซีนเฉพาะรุ่นนี้จะทำด้วยโลหะนะครับรุ่นอื่นต่ำกว่าน่าจะใช้เป็นแมกกาซีนพลาสติกครับผมก็ดูดแมกนี่ก็เป็นโลหะเหมือนกัน
ให้แม็ก5นัดมาเพื่อที่จะให้เรียบไปกับโครงปืนแล้วก็งานชุดโกงไกนี่แบบเรียบเนียนหรูหราสวยงามมากเลยครับทำมาเป็นสีดำด้านดูหรูหราเรียกว่าเท่าที่ดูรูปลักษณ์ภายนอกแล้วยังไม่ได้ยิงเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มราคาที่ในท้องตลาดมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก40,000เศษนะครับก็อันนี้แล้วแต่ร้านค้าเจ้าประจำของใครของเขาใครของมันครับผมขึ้นอยู่ที่รุ่นครับเพราะว่ารุ่นธรรมดาก็จะถูกหน่อยรุ่นพิเศษเนี่ยก็จะแพงขึ้นไปนิดนึงครับแกะกล่องคร่าวๆที่เห็นตอนเนี้ยถือว่าสงสัยจำเป็นจะต้องมีสักกระบอกนึงรับเลยพี่กระบอกนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูต่อฟิลลิ่งการยิงกันอีกทีนึงนะครับว่าไกลเดิมๆของโรงงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตัวเนี้ยชุดไกลมันจะแตกต่างกับพวก455ครับผมขอยิงดูอีกนิดนึงแล้วมันจะมาแจ้งผลครับตอนนี้เราก็เลยเอาตัว457เนี่ยมาติดกล้องดูนะครับติดกล้องหน่อยกล้องที่เราเลือกใช้วันนี้จะเป็น Vortex แบบมันแบ็คคอครับที่ชื่อว่า Tactical เพราะว่าปุ่มปรับมันจะเป็นปุ่มปรับอยู่ด้านนอกครับไม่ต้องเปิดฝาครับแล้วก็ความขยาย4.12หน้าเลน40ปกติแล้วปืนดีแซ่บทั่วๆไป12มิลเนี่ยคือตัวที่ค่อนข้างต่ำครับค่อนข้างต่ำแล้วก็เคลียร์แลนซ์ตรงเนี้ยได้กำลังดีแต่ว่าพอติด8มิลเข้าไปทั้งนั้นอะเคลียร์แลนซ์ตรงนี้น้อยไปเลยครับมันจะเรียกว่าจะสีกล้องเลยครับวันนี้เราก็เลยลองเอา8มิลมาติดดูครับผมก็ติดเข้าไปปุ๊บเคลียร์แลนซ์ตรงนี้ไม่มีปัญหาครับห่างแบบเหลือเฟือเลยครับแต่จะมาติดเคลียร์แลนซ์ด้านหน้าอีกนิดนึงถ้าเป็นตัวลำกล้องที่เป็นลำกล้องเรียวที่ไม่ใช่บูบาเรียวแบบเนี้ยเคลียร์แลนซ์ตรงนี้ก็จะมากขึ้นครับหรือที่เป็นบูบาเรียวเนี่ยเคลียร์แลนซ์ของตัวนี้เนี่ยต้องใช้กระดาษบางๆถึงจะสอดใส่ครับสอดผ่านได้ครับผมเดี๋ยวเรามาทดลองยิงดูแล้วดูผลการยิงนิดนึงก่อนครับปืนนิ่งดีนะครับกระจกท้องกระโจมมันจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทางท้ายกว้างตัวด้ามจับตัวนี้ก็เป็นเหมาะสำหรับพวกพลาดแผ่นยิงเลยครับเพราะว่ามันจะค่อนข้างใหญ่อุ้งเต็มมือเลยครับเวลานี้แล้วก็ตัวนี้เป็นมุมฉากเนี่ยเวลาดึงปืนเข้าตัวเนี่ยดึงได้แน่นดีครับไกลก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับลากสั้นคมแล้วก็อาจจะตึงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากเกินไปครับคิดว่าถ้าไม่ต้องแต่งเลยก็โอเคอยู่เอาครับหลังจากยิงไป5นัด6นัดสงสัยว่าทำไมลูกเลื่อนอะปิดค่อนข้างแน่นนิดนึงครับตอนดันปิดเนี่ยตอนกดลงเนี่ยแบบแน่นกึ๊บเลยนัดนี้เพิ่งโหลดเข้าไปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยิงเดี๋ยวจะดึงมาดูว่าสงสัยว่าตรงเกลียวตรงโคนลำกล้องอ่ะน่าจะกัดที่หัวลูกครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นแบบที่สงสัยไว้หรือเปล่าครับครับตรงปลายเกลียวจะกัดเข้ามาถึงตรงรอยคว่ำนิดนึงครับผมมีรอยเกลียวกัดอยู่รอบๆหัวเลยครับเป็นคำตอบที่ว่าทำไมตอนปิดลูกเลื่อนน่ะแน่นนิดนึงเรียกว่าถ้าเป็นปืนแมกจากส่วนใหญ่มักจะทำแบบนี้เพื่อที่ให้หัวกระสุนไม่ขยับไปเยื่อนแล้วก็วิ่งออกไปในร่องเกลียวเลยทำให้มันแม่นมากกว่าพวกที่ไม่กัดหัวกระสุนไว้ครับเท่าที่ยิงดูกลุ่มกระสุนจะนิ่งมากครับเรียกว่ามันไม่โดด
วบแวบครับสงสัยเสร็จแน่นอนนะพี่ลำกล้องเท่าไหร่พี่16หรือ20แย่แล้วครับจากที่เคยลองยิงซีเซตมาหลายกระบอกนะครับกระบอกนี้รู้สึกว่าการยิงการเหนี่ยวไกลเนี่ยง่ายกว่าเดิมการประทับเนี่ยค่อนข้างกระชับมากครับกลุ่มเป็นไงกลุ่มรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชินกับปืนกลุ่มกระโดดนิดนึงครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างดีเลยครับว่าผลหน้าเป้าของผมยิงดีไม่ดีไงครับผมมีข้ออ้างครับเพราะจริงๆเนี่ยผมเป็นสิ่งปืนซ้ายวันนี้เนื่องจากพันท้าย MTR ตัวนี้มันออกแบบลำคนมือขวานะครับผมก็ต้องย้ายมายิงมือขวาแทนนะครับแต่ก็บอกเลยว่าพันท้ายเนี่ยผมว่าออกแบบได้สำหรับการประทับยิงเนี่ยการนั่งแท่นยิงเนี่ยได้ดีเลยนะครับมีข้อตินิดเดียวคือวันนี้เราอยากจะเล่นดูว่าแสดงให้ดูว่าพอเราติดลำกล้องเนี่ยเตี้ยมากเนี่ยครับก็ตัวลูกเลื่อนไม่ติดมันก็ทำให้ผมว่าคนนี้ลำกล้องเนี่ยมันเตี้ยเกินกว่าตำแหน่งไปนิดหนึ่งเวลาต้องกดหน้ามากไปหน่อยก็จะรู้สึกหนักเล็กน้อยแต่ที่เหลือนี่โอเคเลยครับไกลผมว่าไกลโรงงานก็หนักตามธรรมดาของไกลโรงงานแต่ว่าไม่มีลากทุกขั้นเลยครับคมไกลคมครับแล้วก็ลำกล้องแบบเก๋ที่ครูพระรามบอกก็คือพอเสียบลูกเข้าไปเนี่ยมันจะอัดต้องออกอัดนะครับก็คงได้มากับความแม่นผมคิดว่าเป็นการออกแบบปืนลูกกรดตัวใหม่เนี่ยที่โดดเด่นกว่ารุ่นเดิมจริงถ้าได้กล้องกำลังขยายเยอะกว่านี้อีกหน่อยนึงก็จะยิงได้ดีกว่านี้อีกนิดส่วนวันนี้นี่น่าจะเป็นแซมเป็นคนเลี้ยงข้าวเนื้อกลุ่มดีสุดเลยไหนแซมชี้กลุ่มให้ดูหน่อยใช่นะครับก็ผมพิเศษในยิงได้กลุ่มสวยเล็กนิดเดียวยิงเนี่ยเกือบได้แล้วท้ายสุดท้ายก็กระโดดมามีหลายกลุ่มที่กระโดดออกมาอย่างนี้นิดนึงครับแต่ก็ยังถือว่าหรือว่ายังเป็นกลุ่มที่รับได้อยู่ครับมันจะมีกลุ่มแน่นๆอยู่ถึงแม้จะกระโดดเป็นนัดหนึ่งก็ตาม